นี้11พฤษภาคมพ.ศ. 2564นายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่14ประจำปีพ.ศ. 2564และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในจังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมขุนแผนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี